วัสดีครับซีอุยสิงห์มาวินครับมีประเด็นดราม่าโลกโซเชียลอยู่แล้วทำไมซีอุยนี่ดราม่าบ่อยจังเลยฮะครับผมมันดราม่ายังไงมันดราม่ายังไงเอ่ยผมว่าไปเม้นเซลลิ่งกับเพื่อนกับเดียงจังไกครับเดียงไกในเฟซใครเป็นคนโพสไหนโพสของเดียงจังไกครับเม้นว่าฆ่ามันครับฆ่ามันผมก็ไม่ได้คิดอะไรครับตอนแค่เซลลิ่งกับตอนเดียงจังไกต่อยกับพี่หลองใช่ครับเราไปเม้นเขาว่าฆ่ามันใช่ตอนนั้นเราคิดประมาณไหนผมไม่คิดอะไรครับผมแค่หยอกเพื่อนเล่นหยอกเพื่อนเล่นก็คือเด็กเกงไกครับหยอกกันเล่นแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็นใหญ่โตใช่ครับคือไม่ได้อยากจะปีนเกียวพี่หลองไม่ครับไม่ได้เจตนาว่าพี่หลองเลยครับแต่ว่าพี่หลองเขาไม่เห็นเนาะเห็นว่า FC เขาแคปแพ้พี่หลองแต่ก็ไม่เป็นไรครับผิดพลาดก็ได้ขอโทษพี่เขาแล้วเราไปขอโทษพี่เขาแล้วใช่ครับขอโทษที่ไหนในเฟซกับทางเฟซในเฟซแล้วเขาว่าไงบ้างก็พี่ก็รับคำขอโทษครับแต่ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะไปปีนเกียวอะไรเลยไม่ครับใช่ไหมฮะครับก็จบแล้วจบดราม่าครับผมพูดถึงตัวเราบ้างทีนี้เมื่อไหร่จะต่อยกับเขาสักทีเนี่ยก็ยังไม่มีรายการเลยครับแล้วยังมาซ้อมยังมาซ้อมยังซ้อมอยู่ครับซ้อมทำร่างกายกี่สัปดาห์ละผมซ้อม2-3เดือนแล้วซ้อมมาเรื่อยๆครับแต่ว่าร่างกายยังไม่ขึ้นปีนี้ก็คงไม่ได้ต่อยแล้วครับน่าจะปีหน้าแล้วครับน่าจะเป็นปีหน้าแล้วครับผมถ้าต่อยเนี่ยต้องเวทไหนดีซิวิ117 118อ่ะเขายังทำเวทนี้ได้หรอครับอย่างนี้พี่ลองอีกทีได้ไหมพี่ลอง128 แล้วเอาละแต่ว่าหายไปนานไฟล่าสุดต่อยไว้กับพี่ลองเนี่ยก็พี่ลองนี่แหละครับโอ้เดือนมีนาคมด้วยไหมครับโอ้โหจะเกือบปีนึงแล้วมั้งเนี่ยครับผมประมาณ10เดือน9เดือนได้ร่างกายคิดว่ายังโอเคอยู่ตอนนี้ครับได้อยู่ครับเห็นตอนแรกขึ้นรายการเจอบุญชนะครับผมแล้วทำไมไม่ต่อยอ่ะก็ผมไม่พร้อมอ๋อเราไม่พร้อมนะครับแต่ว่าก็คงต้องเป็นปีหน้าแล้วแหละใช่ไหมครับขอกำลังใจแฟนคลับหน่อยซิอุ้ยครับก็ฝากเชียร์เป็นกำลังใจผมด้วยครับกับเรื่องพี่หลองครับผมไม่ได้จิตนาว่าพี่หลองผมก็ต้องขอโทษด้วยครับโอเคขอบคุณครับน้องชายอ่า